ไปหมดนี่นักร้องนำโชคครับเรายังคงอยู่กับคุณแจ็คธนพลที่มาพร้อมกับบทเพลงใหม่ใจเย็นไอ้ทิศใจเย็นใจเย็นและไอ้ทิศเอ้ยใจเย็นเว้ยเฮ้ยแค่สาวไม่รักใจเย็นใจเย็นและไอ้ทิศเอ้ยอย่าโวยเว้ยเฮ้ยไม่ตายหรอกแค่อกหักแม่ต้องมาลุ้นกันครับว่าวันนี้คุณแจ็คจะได้ไปนำโชคให้กับใครแต่ตอนนี้เรามาดูกันว่าแชมป์12สมัยอย่างน้องปลาจะสามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้หรือไม่วันนี้ปลายนะครับพี่แจ็คเขาต้องการได้เงินไปเพื่อขยายแปลงผักของเขาตอนนี้ก็มาทำงานเป็นคนก่อสร้างเพื่อจะเก็บเงินก้อนไปขยายแปลงผักอยากกลับบ้านเพราะว่าตอนนี้ย่ากับพ่อก็ป่วยแล้วก็อยู่ที่นู่นแต่ชีวิตเขากำลังเปลี่ยนไปเพราะวันนี้เขาสะสมเงินได้194,000 บาทอีกนิดเดียวทะลุ 200,000 วันนี้ถ้ารักษาแชมป์ได้ทะลุ 200,000 แน่นอนจากแปลงผักสามารถที่จะพักเรื่องแปลงผักแล้วเก็บเงินมารักษาพ่อกับย่าได้เลยครับคุยกับเขาเรื่องนี้ไหมก็คุยแล้วพอเขารู้จำนวนเงินเขารู้สึกไงบ้างเขาก็เหมือนเขาไม่ตื่นเต้นครับเขาไม่ได้หวังในเงินตัวนี้เลยเหมือนเขาคล้ายๆว่าเก็บไว้ลูกอะไรประมาณนี้ครับทำทุนไว้ทำทุนไว้เป็นคือไม่ต้องมาห่วงใช่พ่อกับย่าด้วยซ้ำใช่ผมโอ้ฟังแล้วตื้นตันน่ารักจังเลยแม่คือแบบสุดท้ายก็ว่าเอานั่นลูกก็เก็บไว้เถอะลูกครับยิ่งเราฟังแบบนี้ยิ่งทำถวายชีวิตเลยถูกไหมลูกครับผมยิ่งถวายชีวิตเลยว่าเราจะทำให้แบบเต็มที่ปลายจะร้องเพลงอะไรครับร้องเพลงเพื่อแม่ครับร้องเพลงเพื่อแม่นั่นน่ะสิเพลงที่มึงจะร้องเพื่อแม่คือเพลงอะไรเพลงร้องเพลงเพื่อแม่ครับไอ้นี่คนเพลงร้องเพลงเพื่อแม่เนี่ยคือคือเราอยากไม่เจอแม่นานเออแต่ถ้าเราอยากจะร้องเพลงเขาอะไม่ได้กวนหลอกเราอะแหละตั้งแต่เขาเป็นแชมป์หลายสมัยทุกคนดูเป็นกำลังใจให้เขาเหลือเกินนะกูเนี่ยกลายเป็นหมาหัวเน่าไปเลยว้ายตัดท้อเถียงกันเยอะแยะตัดท้ออย่าพลาดมาแล้วกันเด็กคนนี้มาทำเพื่อพ่อเพื่อย่าของเขาโอ้ยถอนอากาศตรงนี้บทเพลงบทเพลงนี้เชิญรับชมรับฟังให้ไพเราะครับร้องเพลงเพื่อแม่ครับสุพรรณบ้านนอกเพื่อนมันบอกว่าบางกอกนั้นมีสวรรค์ฉันจึงอุตส่าห์หอบผ้าลาสาวสุพรรณมาถึงกรุงเทพเหมือนกันนอนปั๊มน้ำมันกาหอยชะตาช่วยแม่แม่ฉันแก่ซ้ำเป็นนี้ตั้ง40ร้อยหางานก็ยากลำบากเหมือนหาเพชรพลอยโดนลวงกระเป๋าซ้ำรอยฉันน้ำตาปล่อยน้อยใจตัวเองจนปัญญาจะหันหาใครอาศัยวัดนอนเรื่อยไปฉันต้องร้องไห้เพราะใจวังเวชะตาเวียนวนได้เดินบนถนนนักเลงขับกล่อมบรรเลงเลิกควางเพลง
ฟังเพลงคนยากไม่รักมากก็จะเกลียดเสียสิหาเงินช่วยแม่ใช่นี่ใช่สิ่งที่มีนักร้องที่ชื่อเสรีมาเล่นดนตรีแบ่งค่าน้ำนมพี่แจ็คให้กำลังใจหน่อยเชิญครับวันนี้ที่น้องทำดีแล้วเพราะเรามีความตั้งใจที่ดีส่วนเรื่องการร้องเพลงเพลงเนี้ยจริงๆมันยากอะแต่ว่าปลายก็ร้องเป็นแบบของตัวเองอะมันอาจจะมีเมโลดี้ที่มันแฟลตหน่อยๆเพี้ยนต่ำนิดๆอะไรเงี้ยแต่ฟังโดยรวมแล้วมันโอเคมันเป็นตัวของตัวเองมันไม่เหมือนเสรีรุ่งสว่างอย่างจากถิ่นสุพรรณบ้านนอกเพื่อนมันบอกเนี่ยเสรีเขาต้องไปอย่างนี้แต่ปลายก็ร้องเป็นของตัวเองก็เก๋ไปอีกแบบก็เก๋ไปอีกแบบนึงนะสมมุติว่าสำหรับถ้าเป็นเพลงเนี้ยเราไม่รู้จักว่าเสรีร้องเงี้ยปลายร้องเราก็เออเป็นต้นฉบับได้เป็นต้นฉบับอีกอย่างนึงมันโอเคมันดีครับผมมีเสน่ห์ขอบคุณครับเชิญอาจารย์แม่ค่ะก็จริงๆแล้วเสน่ห์ของปลายก็คือความเป็นธรรมชาติทุกครั้งก็จะเน้นแบบนี้นะเหมือนคอฟเวอร์แบบเป็นเพลงตัวเองทุกเวอร์ชันเขาจะเป็นแบบนั้นไม่ว่าเขาจะร้องเพลงอะไรเขาจะร้องเป็นตัวเองหมดเลยแต่วันนี้ออกสตาร์ทมาเหมือนไม่ค่อยเนียนนะลูกมันมีเหมือนลังเลเหมือนอะไรไม่รู้วันนี้จิตหนูไม่ค่อยนิ่งนะลูกแต่หลังจากนั้นพอมาสักคุกมาแล้วก็เริ่มดียิ่งหลังโซโล่แล้วมันก็เหมือนเข้าปากมากขึ้นภาพรวมวันนี้ก็โอเคเนาะมีเสน่ห์แบบที่ปลายเป็นโชคดีครับขอบคุณครับเชิญพี่เอครับก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ชอบอะชอบก็คือในเนื้อเสียงของหนูลูกจากทินเขามาเต็มและไอเราอะเราก็เป็นห่วงว่าเฮ้ยเพลงนี้เดี๋ยวมันมีสูงไปอีกเมื่อปล่อยเต็มแล้วอะเวลาที่มันดันเสียงสูงขึ้นไปเนี่ยบางทีแล้วมันกลัวน้องไปไม่ถึงแต่น้องก็ไปได้เขารู้กำลังเสียงของเขาอันนี้คือข้อที่ดีแต่นะลูกวันนี้พี่เอเห็นด้วยแล้วก็ตรงกับพี่สุหน่อยว่ามีความรู้สึกว่าหนูรนหนูรีบกับการร้องเพลงบางทีเนี่ยเพลงเนี่ยมันทำได้แล้วมันละเอียดได้กว่านี้แต่เหมือนปลายอะเหมือนใจเขาพวักพวนอะไรสักอย่างมันก็เลยมันจะทำให้เขารีบถ่ายทอดรีบออกมาให้หมดเลยอะครับขอให้โชคดีจบไปแล้วนะครับกับแชมป์12สมัยอย่างน้องปลาที่วันนี้ยังคงถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้เป็นแบบฉบับของตัวเองเราต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะสามารถป้องกันแชมป์จากคนมีฝันคนใหม่ไว้ได้หรือไม่ไม่รู้ว่าคนมีฝันคนใหม่เนี่ยนะเขาจะเป็นใครคนมีฝันคนใหม่เชิญสวัสดีครับลุงธานีสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ตั๊กสวัสดีพี่ตั๊กชายาใช่พี่ตั๊กแล้วก็พี่สุดีค่ะเคยเห็นบ่อยลุงธานีเนี่ยแก่กว่าแม่พี่ตั๊กแม่เขาให้เกียรติให้เกียรติเซเว่นแต่ลุงเหมือนดูไม่อายุมากนะอายุเท่าไหร่แล้วหนู16ครับ16 62 62ไม่ดูแข็งแรงเนาะลุงดูเหมือนคนอายุไม่มากแล้วก็ดูเหมือนคนเมาด้วยขออภัยนะผมอิสลามผมไม่ทานเหล้าเอาเหรอโอ้แต่ทรงลุงให้มากเลยนะไม่ทานเหล้าแต่กัญชาเยอะเลยนะมารากูของเราบารากูอย่างเดียวไม่มีเลยไม่มีเว้นไม่ได้พูดเล่นเออไม่เด้อครับอิสลามทั้งทีลุงธานีอยู่ที่กรุงเทพมหานครใช่ครับแล้วก็อยู่แถวไหนของกรุงเทพครับอยู่บางมะกอกครับอยู่บางมะกอกวันนี้ความฝันของลุงธานีคืออยากได้อะไรครับผมอยากจะได้รถเข็นไปเข็นผลไม้ขายครับอ๋อแค่นั้นเองครับเพื่อจะเลี้ยงหลานนั่นแหละหลานผมเป็นโรคลมชักอืม
ก็คืออยากได้แค่รถเข็นมาสร้างอาชีพเท่านั้นเองใช่ครับอาจจะอยากจะได้คอนโดเขาก็ไม่ให้เจอไปตั้งแต่นักร้องผู้เข้าแข่งขันก็เอากับเขาด้วยเอาละวันนี้ลุงธานีนะครับอยากได้เงินไปซื้อรถเข็นขายผลไม้เท่านั้นเพื่อเยียวยาชีวิตของหลานของเขาความฝันจะเป็นจริงได้หรือไม่ความหวังของผมในวันนี้อยากจะได้เงินไปซื้อรถเพื่อจะไปเข็นผลไม้ขายปัจจุบันนี้ก็อาศัยอยู่กับหลาน2คนครับซึ่งหลานคนนี้ก็เป็นลูกของพี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็แม่เขาก็ได้หนีไปผมก็เลยต้องเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนปัจจุบันทุกวันนี้ครับส่วนหลานคนนี้เขาก็เป็นโรคลมชักนะฮะแต่สาเหตุจะก็พ่อเขาขับรถแล้วก็ไปชนกันแล้วก็ลูกก็ล้มหัวฟาดกับพื้นพอฟื้นมาก็กลายเป็นโรคลมชักเลยตอนนี้เขาก็ต้องใช้ยากินยาระงับอาการถ้าวันไหนถ้าไม่กินยาเนี่ยมันจะเกิดอาการควบคุมไม่ได้มันก็อันตรายอย่างนี้แหละก็ต้องกินยาตลอดตอนนี้พอพี่ชายไม่อยู่ผมก็ต้องดูแลแทนเขาผมก็อยากสร้างอาชีพให้ตัวเองเพราะตอนนี้ผมตกงานไม่มีงานทำก่อนหน้านี้นะผมก็เป็นรอพอแล้วตอนนี้เป็นไม่ได้สักพักระยะหนึ่งอายุมันมากเข้าทำไปทำมาเขาก็ไม่ให้ทำเพราะอายุเราเยอะแล้วก็ผมก็ป่วยเหมือนกันบางทีบางครั้งอายุเรามากเราก็เหนื่อยมันก็มีปัญหาเรื่องกับสุขภาพผมเหมือนกันพอลาบ่อยๆเข้าเขาก็ต้องให้เราออกครับก็ทุกวันเนี่ยผมก็ไปร้องเพลงเฉพาะเสาร์อาทิตย์ในร้านอาหารก็ร้องได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าเขาไม่มีค่าตัวให้เขาก็มีเฉพาะทิปอย่างเดียวถ้าวันไหนทิปได้มากก็เราก็เอามาใช้จ่ายจุนเจือในครอบครัวก็กินไปวันๆแค่นั้นแหละอาชีพเราไม่มีอ่ะเราก็จำเป็นต้องไปร้องเพลงอย่างเงี้ยก็ถึงได้บอกว่าตั้งความหวังเอาไว้ว่าอยากจะได้เงินสักก้อนนึงเพื่อว่าจะไปซื้อรถเข็นขายผลไม้จะได้ประทังมีเงินให้หลานกินและเราด้วยจะได้สร้างอาชีพให้ตัวเองเราจะได้มีรายได้เพื่อมาจุนเจือในครอบครัวจริงๆคุณลุงเป็นคนที่ดูมีอารมณ์ขันแล้วก็สนุกสนานนะแต่ท้ายที่สุดพอเรามันมีเรื่องมีราวมีเหตุมันก็ต้องสู้กันต่อไปมันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าหลานสาวเนี่ยไม่มีคนดูแลคุณลุงธานีก็ต้องรับหน้าที่ดูแลซึ่งทีนี้เนี่ยหลานเนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาพของคนปกติซึ่งป่วยเป็นโรคลมชักใช่ครับถึงขนาดไหนรุนแรงขนาดไหนลุงธานีครับก็คือว่าเราต้องมียาระงับอาการแต่ถ้าวันไหนแบบลืมกินยาแกก็ชักดิ้นอยู่เป็นชั่วโมงเลือดออกกบปากดิ้นแล้วบางวันเนี่ยผมไปร้องเพลงกลางคืนผมก็ไม่รู้ไม่มีตังค์นะกลับมาข้างห้องอ่ะเขาบอกว่าไปล้มลงข้างล่างอ่ะนอกถนนอ่ะกลิ้งอยู่นั่นนอนอยู่นั่นอ่ะแล้วผมก็กลับมาตอนช่วงตีสองมึงแล้วคือตรงนี้มันเป็นเลือดหมดแล้วเลือดเต็มหมดแล้วเราก็ต้องไปหากินนะเราก็ทำไงได้ก็ต้องมาดูแลหลานเนี่ยไปแป๊บนึงก็ต้องรีบกลับมาเพราะอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องยาด้วยนะบางครั้งในยากินไปมันจะดื้อยาเพราะว่ากิน30กว่าปีแล้วอ่ะโอ้โหอ๋อเขากินมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยใช่ครับผมคิดอย่างเดียวว่าถ้าเราตายไปอ่ะใครดูแลเขาตายก่อนไม่เป็นไรแต่ถ้าเราตายก่อนอ่ะเขาไม่มีญาติเราก็มีญาติผมก็เลยคิดอย่างนี้ว่าแล้วแต่บุญกรรมอย่าไปคิดอะไรมันมากมายเลยเราอะเกิดมาเนี่ยเราขออย่างเดียวคือทำความดีและทำให้ดีที่สุดไม่ต้องไปหวังอะไรมากมายเพราะทุกคนเนี่ยเขาก็มีภาระหมดใช่ไหมเราจะไปรับความช่วยเหลือจากคนนู้นคนนี้มันก็ไม่ใช่บางครั้งก็เป็นบางครั้งเขาช่วยเราได้อย่างเนี้ยผมขอขอบคุณรายการเนี้ยแล้วเข้าไปถึงที่บ้านผมน้ำตาไหลนะผมกำลังไม่มีตังค์สักบาทนึงเลยโถลุงพอเสร็จแล้วพอทางรายการเขากลับผมก็ไปเซ็นเอกสารเขา
็มาหุงข้าวให้หลานกินกินเสร็จแล้วก็เราก็ต้องออกไปหางานน่ะไปทำงานเพราะเราเช่าห้องเขาอยู่เพราะติดค่าห้องเขาไล่เราคุณลุงเนี่ยมีอาชีพอีกอันหนึ่งก็คือลำตัดใช่ครับคือลำตัดเป็นชีวิตของเขาในสมัยหนึ่งทีนี้พองานลำตัดเขาไม่จ้างเลยเหรอไม่มีนะมันหายไปนานแล้วครับเหรอใช่คือลำตัดนี่ไม่มีคนไม่เหมือนลิเกนลิเกยังมีคนดูนะลิเกกับหมอลำยังมีคนดูอยู่นะแต่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีงานประชันกันจะเป็นลำตัดลิเกคือจะหาวัดเดียวกันอย่างเงี้ยแต่ตอนพอมันหายแล้วมันหายไปเลยจริงๆครับพอรุ่นพอหวังหายนี่ก็หายไปเลยอย่างคุณชายาพูดหายจริงๆหายหมดเลยพอลำตัดไม่ได้แล้วก็ต้องมาหากินด้านอื่นไปเป็นยามนะใช่ปัญหาสุขภาพตัวเองก็มาด้วยเป็นโรคกระเพาะตอนนั้นเลยโดนไล่ออกก็อดข้าวเรื่องก็อดข้าวจะได้เบี้ยเลี้ยงวันละ100ค่ารถไปเท่าไหร่แล้ว50กว่าบาท50กว่าบาทต้องซื้อข้าวไปทีนี้ก็ซื้อข้าวได้กล่องนึงจะซื้อข้าวกลับไปให้หลานตัวเองก็เลยไม่ยอมกินใช่ไหมใช่เก็บไว้ให้ครับก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยก็ยอมอดเอาแล้วได้กินบ้างไหมก็มีบ้างก็กินเอาเล็กๆนิดน้อยมาม่าถ้วยนึงใช่อะไรอย่างนี้เอาใช่ทีเนี้ยโรคกระเพาะก็เลยเกิดก็เลยเป็นโรคกระเพาะอยู่ตลอดเวลาถ่ายเป็นเลือดอะไรอย่างนั้นสุดท้ายมันคือเป็นแบบเจ็บหนักสุดคือเลือดออกใช่สะสมไม่อายเขาเหรอเราเป็นโอ้โหศิลปินมีคณะมีวงแล้ววันนึงเราไปทำรปภ.ไปรับจ้างไปทำอะไรครับมีคนถามเยอะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราลำบากอยู่อะเราไม่มีเงินให้หลานเราหันไปบอกเราไปอายอะแล้วเราจะเอาอะไรให้หลานกินงานอะไรก็ได้ที่มันเป็นอาชีพสุจริตทำไปมันเป็นความสุขเป็นความบริสุทธิ์ใจของเราอะเราขายของเนาะอย่าไปอายผมไม่อายใครนะไม่ต้องอายนะครับคือเราจะทำอะไรเราก็อ่ะทำของเราด้วยอาชีพสุจริตเท่านั้นพอสู้วันนี้ก็คือสู้เพื่อหลานนะครับความฝันก็คืออยากได้รถเข็นขายผลไม้ก็เท่านั้นเพลงที่ลุงธานีจะร้องในวันนี้คือจดหมายจากแนวหน้าจดหมายจากแนวหน้าก่อนจะร้องเพลงเผื่อหลานดูทีวีบอกหลานหน่อยครับหนูเอ้ยนี่นากำลังอยู่ในรายการอยู่อย่าเพิ่งชักนะให้กลับไปก่อนให้กำลังใจให้กำลังใจอย่าเพิ่งชักชื่ออะไรนะชื่ออะไรหลานหนูหนูหนูอย่าเพิ่งชักรอลุงรอนะกลับไปก่อนนะแต่กินยาแล้วนะกินยาก่อนมาเรียบร้อยอ่ะจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนอารมณ์ดีที่บอกเนี่ยว่าน้ำตาไหลเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีจะกินแล้วจริงๆวันนี้คือวันที่มีกินวันแรกถูกลุงสมมุติว่าเขาไม่ได้แชมป์เขาจะมีเงิน 5,000 บาทกลับบ้านไปกินกันเนี่ยแหละเอ้าก็ต้องสู้แล้วเป็นกำลังใจให้ลุงธานีนะครับฝ่าฟันแชมป์ของเราไปให้ได้จดหมายจากแนวหน้าครับลุงธานีกับความฝันได้รถเข็นผลไม้เพื่อไปดูแลหลานที่ป่วยวันนี้บทเพลงจดหมายจากแนวหน้าจะทำให้เขาได้เข้าไปร่วมร้องฟีเจอริ่งกับนักร้องนำโชว์ได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับเสียงปืนลั่นปังตื่นผวังคลำหัวอกคว้า M16 โชว์รถเตรียมต่อสู้ตอนนี้พร้อมกันหรือยังท่านคณะกรรมการพร้อมแล้วค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะเพลงคนแบกกุ้งใช่ไม่ใช่แล้วครับใครใส่หัวตัวมาเนี่ยเพลงนี้นะครับคนแบกรักแบกรักมานานมานานแสนนานเต็มทีห่างวางเดียวได้อย่างนี้ไม่มีใครช่วยแบ่งบา